ที่กรรมมาต่อกันทีกองประสุมโครงการหัวมือสากลขังที่หาสำหรับมรดกโลกวัดภูจำปาสักกองประสุมโครงการหัวมือสากลขังที่หาสำหรับมรดกโลกวัดภูจำปาสักจัดขึ้นในวันที่29/30/2018ที่สโมสรของเมืองจำปาสักโดยการเป็นเกียรติเขาหวมเป็นประธานของทานบัวทองสุวรรณสารกรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักห้องประธานคณะกรรมการมรดกขันแขวงทานท่องใบโพธิสารหัวหน้ากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทานราวีสังกาอาสุราเอกอัครราชทูตอินเดียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ต่างนาจากยูเนสโกบางกอกแขกเสื้อเสื้อทั้งภายในและต่างประเทศเขาห่วมในพิธีทานบัวทองสุวรรณสารหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวห้องประธานคณะกรรมการมรดกขันแขวงได้เป็นเกียรติกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการท่านได้ตีราคาสูงต่อการหัวมือช่วยเหลือของสากลเขาในการบูรณะสังขรณ์สถานบูหานมรดกโลกวัดภูจำปาสักโดยเฉพาะเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลอินเดียและแสดงความเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลอินเดียจะสืบต่อแห่งการช่วยเหลือในต่อหน้าเติมอีกท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างหน้าให้รัฐบาลอินเดียตีราคาว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลอินเดียในการบูรณะปฏิสังขรณ์มรดกโลกวัดภูจำปาสักถือเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าของโลกให้ยืนยงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ความสำคัญของวัฒนธรรมและวัตถุบูชาที่เก่าแก่พร้อมนี้ท่านยังได้มีการสนับสนุนให้แก่การจัดตั้งโครงการหัวมือและยะซองอีกด้วยกองประชุมขังนี้บรรดาแขกที่เขาร่วมกองประชุมยังได้รับฟังการรายงานถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในปี2017ผ่านมาและการดำเนินงานในปัจจุบันเช่นการปกปักรักษาโฮงเศร้าโครงการปกปักรักษาและบูรณะปฏิสังขรณ์โฮงนางสีดาโครงการขุนขวาวิจัยและการศึกษาในพื้นที่วัดผู้การวางทิศทางแผนการในการร่วมมือกันในต่อหน้าท่านอุดมศรีแก้วศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าของการมรดกโลกวัดผู้จำปาสักให้ฮู้ว่าในกองประชุมครั้งที่4ผ่านมาสากลได้แห่การสืบต่อช่วยเหลือเขาในการบูรณะปฏิสังขรณ์มรดกวัดภูจำปาสักซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อหยาดแยงเอาแนวคิดของบรรดาเซียวซ่านแต่ละภาคส่วนเพื่อวางแผนการร่วมมือแห่การช่วยเหลือในต่อหน้ารวมทั้งการมีส่วนร่วมของฝ่ายลาวโดยเฉพาะแม้นการสร้างกองทุนบูรณะมรดกโลกวัดภูจำปาสักและจุดประสงค์ส่วนใหญ่เนาะข้าพเจ้าจะเสนอรายงานให้ทั้งบรรดาท่านทราบว่าลักๆและหมู่เฮาอยากต้อมเอาบรรดาแนวความคิดของผู้เสี่ยวซ่านทั้งหมดที่เป็นเพื่อนมิตรมาร่วมในกองประชุมมื้อนี้ได้ให้เข้าใจว่าบรรดาการช่วยเหลือของต่างประเทศที่เข้ามาเฮ็ดหน้าที่ปกปักรักษาในบูรณะวัดภูจำปาสักคือที่กล่าวมานั้นมันมีผลตอบแน่ใดดีแน่ใดบ่ดีแน่ใดอันนี้เป็นลักๆและอันสองและจะต้องได้ปรับแนวใดเพื่อเหตุในการช่วยเหลือของต่างประเทศให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเป็นระบอบการเขาเอ่ยว่าโครงการการจัดตั้งในการคุ้มครองและปกป้องรักษาพวกเขาเสนอว่ากองประชุมชุดนี้มันเน้นอยากให้มีโครงประกอบการจัดตั้งโครงประกอบอันนั้นก็หมายความว่าอยากได้ทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมกันเฮ็ดเนาะหมายความว่าโครงการต่างประเทศที่เขามาต้องมีการบริหารมีคณะเอ็กซ์เพิร์ทผู้สำคัญเป็นหลักให้ตัวอย่างว่าถ้าผู้เสี่ยวซ่านลาวก็ต้องเป็นกรมมรดกเป็นหลักให้เนาะในหันเบื้องเล่าต้องพยายามสร้างให้มันมีกองทุนปกปักรักษามรดกบ่แม่นอาศัยแต่ต่างประเทศบวกเฮาจะต้องได้ค้นคว้าให้ลาวเฮาได้มีทุนสมทบนะทุนสมทบได้มาจากไสแม่นจะได้มาจากการบริการอยู่ในกระโตมันเองในพื้นที่นั้นสิได้จักเปอร์เซ็นต์นะของปีหนึ่งของอะไรครับทั้งหมดนี่จะพักดันยังไงได้แน่นั้นสำหรับกองประชุมสุดนี้นะเอาเน้นแน่นั้น